นุนข่าวโดยตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินใช้ลิสซิ่งเงินด่วนสะดวกใช้บริการเงินกู้ทะเบียนรถทุกชนิดวงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องจอดไม่ต้องโอนไม่ต้องค้ำประกันทำสัญญาเสร็จอนุมัติเงินทันทีเต็มวงเงินกู้พร้อมของแถมร่มสีสวยสดใสรับไปเลยทันทีจะกู้ระยะสั้นผลผลิตออกจ่ายทีเดียวหรือกู้ระยะยาวจ่ายรายเดือนให้คุณเลือกจ่ายได้แบบสบายใจหมดกังวลเรื่องเงินหมุนเวียนตรงมาที่ชัยฤทธิ์ลิสซิ่งทุกสาขาใกล้บ้านคุณเพชรบูรณ์ยึงธนาคารกรุงเทพวิเชียรบุรียึงร้านเจริญมอเตอร์ชนแดดยึงโรงรับจำนำนาเฉลียงอยู่ข้างโลตัสน้องไผ่ตรงข้ามธนาคารกรุงศรีบึง 3,000 ยึงโรงเรียนอนุบาลบึง 3,000 ผู้เตยตรงข้ามท่าจอดรถ99สีเทพตรงข้ามธนาคารกรุงเทพลมศักดิ์ยึงไปรษณีย์ลมเก่า4แยกตลาดลมเก่าทางไปทกสน้ำหนาวยึงธนาคารทกสแคมป์สนตรงข้ามวัดห้วยไผ่ท่าพลตลาดไทยพัฒนาดงขุยยึงธนาคารกสิกรวังพิกุลยึงทกสท่าแดงใกล้ทกสท่าแดงบ้านโคกใกล้เทสโก้โลตัสวังโป่งตรงข้ามธนาคารออมสินและสาขาวังชมพูยึงตลาดเทศบาลวังชมพูจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2558รุ่นที่3ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นายคณิทิพย์บุญเกตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดฝึกการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2558รุ่นที่3โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน60คนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ทำการปกครองจังหวัดกลุ่มงานความมั่นคงได้จัดทำโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ2558รุ่นที่3ขึ้นเพื่อสนองตอบแนวนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบตามแนวทางของรัฐบาลศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะในเรื่องการบำบัดฟื้นฟูรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรงมีระเบียบวินัยตลอดจนการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้กลับตัวเป็นคนดีมีคุณภาพและกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติทางนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการฝึกอบรมอาชีพให้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อไป